สวัสดีพระศกนิกรทั้งสามกลีบลำดวนและสลิมน้ำเหลืองรวมทั้งคนที่ไม่มีขั้วไม่มีข้างคนที่ใครชนะก็อยู่ข้างนั้นตามสโลแกนรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีอายุไม่เกินร้อยก็เป็นผีกันแล้วคลิปนี้จะมาแจ้งข่าวสารเรื่องแกงเจ้าคุณพระที่พยายามซอกก่อนบ่อนทำลายพระราชินี สังคมไทยในปี2567เป็นสังคมที่ให้การเชิดชูระบบผัวเดียวเมียเดียวแตกต่างจากสังคมไทยในสมัยก่อนมีมากเมียยังไงก็ได้ไม่มีสำนักข่าวเอามาแฉเพราะแม่งยังไม่มีทีวีไงเรื่องชายเป็นใหญ่คือไทยแท้สืบเนื่องสืบสันดานกันผ่านหลายชั่วอายุคนจนมาเริ่มสันคลอนในสมัยรัชกาลที่หก หากเทียบรัชการที่หและรัชการที่หเรื่องจำนวนเมียจะพบว่าลดลงมากอย่างมีนันยสำคัญพอมาถึงรัชการที่7ก็ทรงเลือกที่จะมีรักเดียวรัชการที่9ก็เป็นต้นแบบรักเดียวเช่นกันถึงกับเคยมีนิทัศการแสดงความรักต่อพระพันปีเป็นเลิฟสตอรี่มีพระเอกนางเอกแค่คู่เดียว ทำให้คนไทยมีภาพในหลวงรัชการที่าเคียงคู่กับพระพันปีเท่านั้นระบบหัวเดียวเมียเดียวก็ได้กลายเป็นค่านิยมไทยข้าราชการคนไหนเสือกมีเมียน้อยก็จะโดนตราหน้าซุบซิบนินทาหากเมียหลวงหึงโหดไม่โปรดสัตว์มึงได้ออกจากราชการหางบานเงินโหดในหนังสือเรื่อง หัวเดียวเมียเดียวอาณานิคมครอบครัวในสยามมีผู้เขียนคือสุรเชษสุข,ขาลาภกิจได้มีคำโปรยแนะนำหนังสือว่าหัวเดียวเมียเดียวเป็นกรอบคิดแบบตะวันตกและถูกยกเป็นวัฒนธรรมแห่งชาติของไทยในทศวรรษ2480น่าสนใจว่าสังคมไทยสมัยใหม่ ยอมรับความสิวิไลแบบตะวันตกเข้ามาอย่างไรช่วงระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชชนชั้นปกครองสยามมองว่าผัวเดียวเมียเดียวคือของนอกที่จะก่อปัญหานานับประการจึงรักษาจารีตผัวเดียวหลายเมียเอาไว้ท่ามกลางแรงกดดันจากตะวันตกและความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ที่ผลักดันให้ผู้คนออกมาวิจารณ์ปัญหาเพศสภาพเพศวิถีและความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงในที่สุดผัวเดียวเมียเดียวก็กลายเป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับกันในปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ได้มีการหยิบมาพูดถึงโดยที่แบกแคมพากาโดยพระสนิกรเข้าไปอ่านได้นะที่ w w w m e t i c o n w ว e e ดอ o พิมค้นหาด้วยคำว่าเมื่อความขัดแย้งบรรเทาความน่าเบื่อก็เข้าแทนที่ส่วนในคลิปนี้กูจะยกมาบางส่วนที่พี่แบกได้เขียนไว้นั่นก็คือหนังสือผัวเดียวเมียเดียวอานานิคมครอบครัวสยาม ได้พูดถึงดีเบตรหรือข้อถกเถียงในสังคมสยามก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475โดยอ้างทั้งความเป็นชาวพุทธสังคมไทยไม่เหมือนฝรั่งชาติตะวันตกไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเขาโดยไม่ดูบริบทของสังคมเราเองทั้งยกปัญหาให้เห็นว่าการแก้กฎหมายครอบครัวจากผัวเดียวหลายเมียเป็นผัวเดียวเมียเดียว จะทำให้เกิดปัญหาลูกนอกสมรสและลูกไม่มีพ่อตามกฎหมายรับรองเป็นจำนวนมากอันจะทำให้เกิดข้อพิาพาทเรื่องมรดกนี้สินเสียสิทธิที่พึงมีพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่หกได้ทักทวงไว้อย่างน่าสนใจว่ากฎหมายผัวเดียวเมียเดียวจะเป็นหนึ่งในโครนติดล้อขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เพราะเมื่อผู้ชายมีเมียน้อยไม่ได้ก็จะมีเมียลับไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้ชายเบื่อก็ทิ้งท้ายที่สุดหญิงเหล่านี้จะกลายเป็นหญิงโคมเขียวทำให้มีโสเพณีมากขึ้นก่อปัญหาสังคมเป็นโครนติดล้อประเทศไม่เจริญซึ่งก็ทำให้เกิดดีเบตตามมาว่าผู้หญิงที่ถูกสามีทิ้ง ทำไมจึงไม่เหลือทางเลือกในชีวิตนอกจากไปเป็นโสเพณีเรื่องนี้ต้องแก้ไขค่านิยมของสังคมหรือไม่ว่าผู้หญิงที่ผ่านการมีสามีสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีหน้ามีตาได้เป็นต้นแล้วใครจะคิดว่าจากวันหนึ่งที่สังคมไทยหรือสังคมสยามเห็นว่าระบบผัวเดียวเมียเดียวเป็นสิ่งแปลกปลอม เป็นสิ่งที่ไม่ไทยและไม่เป็นพุทธเป็นโคลนติดล้อของสังคมไม่นานต่อมาเมื่อเราแก้กฎหมายนี้จดสำเร็จไปได้สังคมไทยเองนี้แหละบอกว่าคุณธรรมของการซื่อสัตย์ต่อชีวิตคู่การไม่มีชู้การมีภรรยาเพียงหนึ่งคนคือความเป็นไทยและคือความเป็นพุทธโดยอ้างอิงกับศีลข้อสาม การยกย่องรัฐบุรุษก็ดำเนินไปพร้อมกับคุณธรรมของการยกย่องเชิดชูซื่อสัตย์กับภรรยาเสมอคุณค่าของระบบหัวเดียวเมียเดียวและระบบครอบครัวเดียวที่เรียกกันว่าเป็นเฮเทโรเซ็กชวลนิวเคลียร์แฟมิลี่เป็นชุดคุณค่าของคุณงามความดีแบบไทยกระแสหลักต่อเนื่องยาวนานมาหลายทศวรรษ นั่นล่ะเรื่องราวที่พี่แบกแคมพากาได้เล่าไว้ที่แคมแกน่าจะเป็นเลสเบี้ยนนะเพราะเคยมีข่าวว่าคบกับพี่สาวจอร์นวินยูกูก็ฟังผ่านๆอ่ะนะในบทความของพี่แบกสรุปสั้นๆคือสิ่งที่เคยบอกว่าผัวเดียวเมียเดียวไม่เหมาะกับสังคมไทยต่อมากลับกลายเป็นค่านิยมของสังคมปัจจุบนัน จากรัชกาลที่ห้ามาสู่ยุครัชกาลที่เก้าจากกษัตริย์ที่เอาน้องสาวทำเมียสู่กษัตริย์ที่มีรักเดียวบุกป,ป่าฝ่าเขาเข้าถ้ำขึ้นดอยไปหาประชาชนด้วยกันเคียงข้างกันจนต้องร้องเพลงว่าคู่บุญบารมีจากกรีเกกฟ้าคำว่าคู่ก็แปลว่าสองคนในยุคกูยุคมึงคงไม่มีใครเกิดแบบสี่แผ่นดิน ส่วนใหญ่ก็สองแผ่นดินนี่ละ่ะคือเกิดในรัชกาลที่9และสิบค่านิยมที่เรารับมาก็ได้มาจากต้นแบบคือท่านผู้นำประเทศหนังสือนิยายหรือละครช่องเจ็ดช่องสามช่องแปดมึงเห็นเรื่องไหนจบแบบพระเอกรักนางเอกสิบคนมีไหมมีแต่พระเอกรักนางเอกคนเดียว แม้แต่เจโทมยันติงแต่งละครให้พี่เบิร์ดรักอังสุมาลินจนตายในนิยายคำมั่นสัญญานั่นอีกนางเอกโดนจับแต่งแบบคลุมถุงชนแต่ก็รักแค่พระเอกพระเอกก็รักแค่นางเอกแม้นางตุยไปแล้วก็อุปการะลูกของนางเอกต่ออีฮานพูดแล้วกูก็จะร้องไห้กูร้องไห้เป็นวักเป็นเวีตอนอ่านนิยาย ที่เล่ามาทั้งหมดคือการเกลื่อนนำนะจ๊ะเอาคำว่าผัวเดียวเมียเดียวมาเล่าที่มาที่ไปว่ามาอยู่ในสังคมไทยไม่นานมานี้คำว่าไม่นานก็แค่รัชกาลที่เจ็ดปดเก้าส่วนรัชกาลที่สิบก็ตามภาพเลยจ้าตอนนี้มีเฟซบุ๊กที่กำลังผลักดันออนอโณงและชยุตราคูเดานะ ว่าแอดมินก็คือทีม SAS ของเจ้าคุณพระเพราะภาพที่เฟซบุ o กนี้นำมาลงไม่ปรากฏในเฟซบุ๊กน้ำเงินเข้มซึ่งเน้นแค่พระราชวงศ์และเป็นโล่เป็นกรอกให้พระราชินีสุธิดาการจะสืบสารต่อย,ยอดในหลวงรัชกาลที่9สิ่งหนึ่งก็คือการออกงานคู่กับพระราชินีเท่านั้นเป็นครอบครัวผัวเดียวเมียเดียว เป็นต้นแบบให้ประชาราช์แต่พอมีเจ้าคุณพระเข้ามาในวงจรภาพลักษณ์ของพระราชวงศ์ก็ตกต่ำย่ำดินผู้คนพากันซุบซิบนินทาว่าตีตนเสมอเจ้าตั้งแต่ง,งานราชาพิเศษที่แต่งตัวสีน้ำเงินแต่งตัวโดดให้เด่นให้เห็นเป็นจุดสังเกตคนอื่นเขาแต่งตัวสีเหลืองแต่เจ้าคุณพระทำตัวแตกต่าง หน้าตาก็อมทุกอมโศกไม่ยิ้มไม่แย้มต่อมาก็เข้าคุกต่อมาก็ออกคุกต่อมาก็ตีคู่พระราชินีต่อมาก็โดนย้ายไปเมืองนอกแล้วล่าสุดคือวันศุกร์ที่30สิงหาที่ผ่านมาก็อาศัยช่วงที่พระราชินีไปสเปนโผล่ออกสังคมออนไลน์โดยใช้พระสงฆ์มาเข้าประชุมแล้วสังฆราชมีไว้ทำไม หรือเจ้าคุณบรรลุอรหันต์แล้วเฟซบุ๊กในสังกัดเจ้าคุณพระนี้มีชื่อว่าสยามมูรธาทรเป็นการเอาคำศัพบทบ์โบราณมาใช้ใครเข้าไปก็จะงงๆว่ามันแปลว่าอะไรเรื่องนี้หาเองได้นะกูไม่ต้องเล่าในเฟซบุ๊กนี้ จะมาอวยคุณหญิงออนอโน์งมาอวยคุณหญิงชยุตรามาอวยแม่ปราณีอุ่นครมมาอวยเจ้าคุณพระดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าทีมแอดมินคือใครเรื่องเจ้าคุณพระออกมาประชุมนี้ออกข่าวสองทุ่งไหมมีสำนักข่าวไหนรายงานบ้างไม่มีหรอก จะมีก็แต่พวกเอฟซีที่ปากบอกว่าจงรักพระราชินีแต่มึงก็โพสต์ให้แสงเจ้าคุณพระศีลข้อสามกับคำว่าผัวเดียวเมียเดียวตกลงเอาไงแน่จะผัวเดียวหลายเมียใช่ไหมงั้นข้าราชการไทยมึงก็สืบสารได้เลยนะเมียน้อยเอาเข้าบ้านได้เลยใครด่ามึงชี้ไปที่รูปเจ้าคุณพระเลย แล้วบอกว่าสืบสารต่อยอดหากเรื่องไปถึงศาลมึงก็พูดเหมือนเดิมค่านิยมที่กำลังเปลี่ยนไปโดยมีเจ้าคุณพระเป็นคนรับรองมีคณะสงฆ์ให้การชื่นชมเจ้าคุณพระแต่พระสงฆ์ก็มาให้ศีลให้พรกาเมสุมิชฉาจาราเวร,รมณีเมียน้อยสิคะ ทางสัมมาทิยามิคลิปนี้กูทำขึ้นมาด้วยความกังวลหากจะมากเมียแต่ถ้าเลี้ยงดูได้ก็ทำไปเถอะหากเมียทุกคนสามาคัคคีมีความสุขเข้านอนพร้อมกันบนเตียงเดียวกันไม่มีใครมาเห็นมารับรู้มาบัดนี้ประชาชนในยุครัชการที่เก้า ที่ยังมีลมหายใจเข้าออกยังไม่ตายคงได้แต่ถอนหายใจคุณหญิงแต่ละคนเป็นทหารทหารรับเงินเดือนเงินเดือนมาจากภาษีภาษีมาจากพ่อค้าแม่ค้าประชาชนบัดนี้มีการนำเสนอคุณหญิงอายุน้อยอย่างเออกระเริกผ่านวัดวาอารามผ่านพระสงฆ์ที่เป็นนอมินีให้ เคยคิดกันไหมว่าประชาชนกระอักกระอ่วนแค่ไหนเอาศาสนาพูธมารับใช้เจ้าคุณพระได้อย่างไรสังฆราชมีไว้ทำไมหากพูดแบบบ้านๆเอาเมียน้อยมาสอนธรรมะได้อย่างไรทำไมไม่เจียมตัวปิดทองหลังพระเงียบๆอยู่เงียบๆในมุมของตัวเองจะมาประชุมให้คนเห็นว่ายังไม่ตายหรือไง แล้วพระที่ไปประชุมด้วยมีพระที่เคยให้การรับรองพระคมหรือไอห,หานคมที่ยักยอกเงินบริจาคเอาทองไปฝังดินมีพระวีรชัยทรงเมตตาคนที่มีปัญหากับชาวบ้านดูประวัติพระแต่ละรูปละกันพระศกนิกรที่มีปัญญาและมีค่านิยมหัวเดียวเมียเดียวให้จับตาการโหมโรงครั้งนี้ และจับตาว่าจะเกิดอะไรในวันที่8กันยายนซึ่งน่าจะเป็นวันเกิดของออนอนงน้องนงของกูเห็นตั้งแต่ปากห้อยได้สีประจำตัวแล้วคือสีชมพูคิดเขียนฟาดที่คาดโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี